ไม่มีมุกจะเล่นอะอ้าวล่ะครับสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ C2C มุ้ยแฟนเพจครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง777ชาลีอ่านอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าชื่อหนังมันเขียนอย่างเงี้ยชาลีมะหมาท้าโลกให้รักซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังอินเดียครับที่จะจำหน่ายโดยบริษัท Golden A Entertainment นะครับคือผมเคยดูหนังอินเดียกับพี่โออ่ะแต่นั้นจะเป็นอีกบริษัทนึงที่ซื้อมาจัดจำหน่ายเว้ยมันจะเป็นซับไทยแล้วก็จำกัดโรงแต่ว่า Golden A เนี่ยเหมือนเขาจะเอาเป็นภาคไทยหมดเลยแล้วก็โรงเนี่ยค่อนข้างจะได้เยอะนะฮะและอีกอย่างที่ต้องรู้คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมัน160กว่านาทีนะครับก็คือเกือบ3ชั่วโมงก็นับว่าเป็นหนังอินเดียที่ยาวมากแล้วคือหนังอินเดียส่วนใหญ่ครับมันจะมีพักครึ่งเรื่องแต่เรื่องนี้ไม่มีครับก็คือแบบนั่งไปเลยยาวๆอ่ะส่วนความรู้สึกหลังดูเนี่ยจะเป็นยังไงมาฟังกันครับ777ชาลีเนี่ยเป็นเรื่องราวของดรามาครับดรามาเนี่ยเป็นผู้ชายคนนึงที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างวนลูปซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะเหมือนเป็นแบบคนนึงที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเขาไม่ได้มีคนรอบข้างเยอะแยะนักนะครับเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบเข้าสังคมอะไรเงี้ยเป็นคนที่ก็ทำงานไปเรื่อยๆไม่ได้แบบรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีค่าอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาได้พบกับชาลีครับหมาเร่ร่อนตัวหนึ่งที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเขาและหมาตัวนี้เนี่ยก็ค่อยๆทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดชาลีเนี่ยเข้ามาเติมช่องว่างที่ขาดหายไปของเขาจนทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดกาลครับซึ่งจะเปลี่ยนไปอย่างไรมีแง่มุมไหนบ้างเนี่ยก็ต้องไปดูกันในหนังนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้เขียนสคริปต์ครับดังนั้นจะไม่ได้แยกข้อดีข้อเสียชัดเจนผมจะแบบพูดไปเลยแล้วก็บอกข้อดีผสมกับสิ่งที่ผมไม่ชอบไปเลยนะครับโอเคครับอย่างแรกที่ต้องพูดคือเรื่องของบทภาพยนตร์กับการเล่าเรื่องครับบทของหนังเนี่ยไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หวือหวามากกว่าหนังหมาทั่วไปอ่ะมันก็หนังหมาเรื่องนึงครับซึ่งมันก็แบบมีคอนฟลิกต์เดิมๆที่เราเคยเจอกันแต่อาจจะแบบบิดนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากจากหนังเรื่องนี้เลยคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับคือหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องแบบเรียบง่ายมากเลยเว้ยเล่าอยู่บนความเรียบง่ายแบบค่อยๆพาเราไปรู้จักตัวละครแต่ละวันว่ามันทำอะไรบ้างค่อยๆไปค่อยๆไปจนแบบเราอินกับตัวละครอ่ะแล้วมันก็พาเราไปสุดทางของมันนะครับซึ่งผมชอบมากมันเป็นหนังที่ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครอ่ะได้อย่างดีมากเลยเว้ยผมเรียกว่ามันจริงใจแล้วกันคือเวลาเราดูเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงสิ่งที่เขาต้องการสื่อแล้วมันก็แบบถูกถ่ายทอดด้วยความเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบประดิษฐ์ประดอยมากนักอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมาความรักกันอะไรเงี้ยมันสัมผัสได้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันจริงใจมากๆกับหนังเรื่องนี้ครับอีกทั้งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ยาวมากนะเกือบ3ชั่วโมงเลยการเล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากนักมันจะมีบางช่วงที่แบบกึกกึกกักอยู่บ้างคือหนังอินเดียเนี่ยถ้าใครเคยดูหนังอินเดียครับมันจะมีความแบบเป็นหนังอินเดียสมมติว่าเส้นเรื่องมันเล่าไปอย่างเงี้ยมันจะมีการแวะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการแวะเว้ยบางช่วงอาจจะแบบดูเหนื่อยไปบ้างแต่สารภาพตรงว่าผมไม่เบื่อเลยผมว่ามันเป็นหนังที่เทิร์นมากในเวลา2ชั่วโมงกว่าๆมันมีอะไรให้คนดูจับตลอดเวลาเว้ยแล้วทำให้เราเนี่ยอินแล้วก็แบบไปกลับมาได้เรื่อยๆนะก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เล่าเรื่องได้ไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่มันก็ไม่ได้แย่มันสนุกเลยแหละกับการดูหนัง2ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยแล้วเราเอนจอยกับมันได้จนจบเนี่ยอย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องของการแสดงครับค่อนข้างชอบนะครับการแสดงของหนังเรื่องนี้ทั้งพระเอกทั้งหมาทุกตัวละครเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติหมดเลยเว้ยคือถ้าใครเคยดูหนังอินเดียมันจะมีความแต่งๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะมันจะค่อนข้างแบบเหมือนเราแบบไปอยู่อินเดียแล้วก็ดูเขาอ่ะเหมือนแล้วถ้าใครเคยดูคลิปแบบพาเที่ยวอินเดียมันก็เหมือนคนอินเดียทั่วไปอ่ะคือเรารู้สึกว่าเขาแบบเป็นมนุษย์อ่ะผมชอบตรงนี้นะฮะแบบตัวละครมันก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากอ่ะมันก็แค่คนๆนึงที่ผิดพลาดได้อะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่พูดได้ว่าเป็นคอมิกคอมเมดี้เหมือนกันนะคือแบบตัวละครพระเอกเนี่ยมันมีการเรียนรู้แล้วก็ก้าวผ่านช่วงวัยของมันโดยแบบเรียนรู้จากตัวละครหมาอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากตรงนี้นะครับแล้วไหนก็พูดถึงตัวละครแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นหนังที่พูดถึงการพัฒนาของตัวละครแต่ละตัวผมว่ามันกำลังดีแล้วมันเป็นหนังเรียกว่าคาแรคเตอร์สตัดดี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นหนังที่ดูง่ายครับมันไม่ได้แบบยากเหมือน Speak No Evil อ่ะมันค่อนข้างง่ายในการดูดังนั้นผมว่าเด็กๆน่าจะชอบกันนะครับเพราะมีหมาแล้วก็เป็นหนังที่สอนใจอะไรเงี้ยพอพูดเรื่องสอนใจแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแง่คิดมันไม่ได้แบบดูสอนมากเกินไปนะผมว่ากำลังดีใส่กำลังดีไม่เหมือนหนังไทยว่าเรื่องที่แบบต้องมีคนมายืนเทศให้มึงฟังอ่ะแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะค่อนข้างเหมือนแบบสะท้อนออกมาทางภาพมากกว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีการภาพเรื่องค่อนข้างเยอะครับหลายๆเมสเซจมันเล่ากระจ่างมากเลยแบบให้เราเห็นเลยแต่ว่ามันไม่ได้แบบมาพูดเฉยๆมันมีการทำให้ดูซึ่งผมค่อนข้างโอเคกับวิธีนี้นะฮะอย่างต่อมาเนี่ยเป็นพาร์ทที่ผมชอบมากก็คือดราม่าครับหนังเรื่องนี้เนี่ยดราม่าเยอะมากมันจะมีดราม่าแบบซับดราม่าแล้วก็ดราม่าหลักอะซึ่งผมว่าเป็นหนังอินเดียเรื่องที่อารมณ์ขึ้นสุดลงสุดมากเลยนะคือดราม่าเนี่ยผมน้ำตาซึมกับทุกอันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยเลี้ยงหมามาด้วยแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับในหนังนะคือเหมือนตัวละครผมกับตัวละครพระเอกมันซ้อนเข้ากันพอดีผมก็เลยอินกับมันได้ง่ายคือถ้าใครเป็นคนที่รักหมาเนี่ยโหร้องไห้ชิบหายแน่ๆเรื่องนี้นะครับบอกเลยขนาดผมเนี่ยร้องไปหลายรอบมากจนดูจบต้องเปลี่ยนแมสเพราะว่ามันเปื้อนน้ำตาครับ
มันเปียกอารมณ์ขึ้นสุดลงสุดนอกจากดราม่าแล้วเนี่ยมันยังมีความตลกด้วยนะครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจั่วหัวไว้ว่าเป็นคอมเมดี้ครับซึ่งต้นเรื่องเนี่ยมันคอมเมดี้เว้ยคือต้องบอกก่อนว่าหนังมันเป็นพาร์ทชัดเจนครับครึ่งเรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นหนังชีวิตธรรมดาที่แบบคนคนนึงเจอหมาจรจัดแล้วใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันก็มีความดราม่าโรแมนติกอบอุ่นแล้วก็คอมเมดี้ซึ่งลงตัวมากคอมเมดี้แม่งฮาชิบหายเลยคือมุกออริจินอลเนี่ยแม่งก็ฮาอยู่แล้วแล้วภาคไทยพันธมิตรครับเขามีการอิมพอยมุกเข้าไปแล้วก็มีการแบบมันจะมีตัวละครนึงที่เขาใส่เสียงคนใต้เข้าไปแม่งโคตรกวนตีนอะฮาชิบหายคือผมว่าเป็นหนังตลกที่มุกไม่ได้ยัดเยียดไม่ได้ทะลึ่งเป็นมุกแบบชีวิตประจำวันมุกตลกสร้างสรรค์นี่แหละแล้วมันกำลังพอดีแล้วก็ลงตัวกับหนังมันไม่ได้ตลกจนแบบเตลิดไปไกลอะมันเป็นหนังที่ตลกแล้วก็ยังรักษามูดของความดราม่าความอบอุ่นรักษามูดของความเป็นหนังที่มันตั้งมาไว้ได้อะครับส่วนอีกครึ่งนึงของหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังโรดทริปครับเป็นการเดินทางของพระเอกกับหมาของเขาซึ่งพาร์ทนี้ผมชอบนะครับมันจะมีความแบบฟิลเหมือนเราดูแบบโบแลนด์ออแต่ว่าอารมณ์ไม่หนักขนาดนั้นมันจะดูง่ายกว่านั้นแล้วก็มีการหยอดดราม่าลายทางค่อยๆไล่ระดับความแบบความดิ่งลงไปเรื่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันที่มันมีความเศร้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์แบบอบอุ่นอยู่ให้เราแบบซึมซับแล้วก็ตามติดกับตัวละครนะครับซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถบาลานซ์อารมณ์ต่างๆที่มันใส่เข้ามาได้อย่างลงตัวเลยทุกอย่างทุกอารมณ์มันสมูทไปหมดเลยเว้ยสำหรับการเล่าเรื่องนะด้านต่อมาคือเรื่องของงานสร้างครับถือว่าอลังการเลยนะคือครึ่งแรกเนี่ยที่มันเล่าอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะมีความชิปอยู่บ้างนิดหน่อยแต่พอมันเป็นการเป็นหนังโรดทริปเนี่ยโหโปรดักชั่นมึงอย่างอลังการเลยอะคือผมก็ดูหนังแอคชั่นอินเดียมาเยอะพอสมควรเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แอคชั่นครับแต่โปรดักชั่นเนี่ยโหไม่ธรรมดาเลยนะครับสวยเลย CG ไม่มีรอยเงียบมากๆเรื่องนี้นะครับแต่ว่าโปรดักชั่นที่ผมมีปัญหาเนี่ยคือเรื่องของการตัดต่อครับมีปัญหามากเลยนะคือมันไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่มันเป็นโพล่าคือหนังเนี่ยมันชอบใช้เฟดดำมากๆเฟดดำไม่แย่ผมบอกไปแล้วเฟดดำไม่ได้แย่แต่ว่ามันใช้มาแบบถี่จัดแล้วบางทีมันก็จังหวะไม่ค่อยได้เหมือนแบบฟึดดำอะไรเงี้ยคือจังหวะตัดผมว่ามันไม่ค่อยสมูทมันทำให้ตรงเนี้ยขัดอารมณ์พอสมควรเลยแบบกำลังปึ๊บไปแม่งจังหวะตัดแบบแล้วเราก็แบบช็อตฟิลอะมันมีการตัดที่มันช็อตฟิลเยอะมากซึ่งงุนหงิดนะครับงุนหงิดมากตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ777ชาลีสรุปง่ายๆโดยรวม777ชาลีเนี่ยก็นับว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับน้องหมาเรื่องนึงที่อาจจะไม่ได้มีบทที่มันแปลกใหม่หวือหวาอะไรมากนะแล้วมันก็ยังมีปัญหาจุกจิกนิดหน่อยอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังดราม่าคอมเมดี้ที่น่าประทับใจเรื่องนึงเลยครับจากการเล่าเรื่องของมันที่เรียบง่ายแต่ว่าจริงใจสามารถที่จะส่งอารมณ์ของตัวละครถึงคนดูได้อย่างดีคนดูเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกไปกับตัวละครได้ฉากตลกก็ตลกสุดฉากดราม่าก็ดราม่าสุดอีกทั้งงานสร้างก็อลังการงานภาพงานเสียงดนตรีเนี่ยโหดีมากก็นับว่าเป็นหนังอินเดียที่เกี่ยวกับหมาที่คนรักหมาเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับถ้าใครที่มีแบบจิตใจรักสัตว์รักหมาเนี่ยผมว่าคุณมีโอกาสร้องไห้ได้สูงแน่นอน7/10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู777ชาลีมะหมาท้าให้โลกรักฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตทูซีมูฟวี่แฟนเพจสวัสดีครับ